สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับห่างหายกันไปนานแหมกี่ปีนะ3-4ปีครับผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากผมเคยลบเกมนี้เป็นเกมแรกที่ผมลงคลิปบน YouTube นะครับถ้าใครบางคนยังไม่รู้ถ้าไม่ผมช็อตผมขอโทษขออภัยนะที่นี้ด้วยเพราะว่าไม่เป็นเก่าครับสายมันเริ่มขาดผมเก็บตังค์ซื้อใหม่ๆอยู่มาเล่นกันเลยดีกว่าไหมครับนี่เป็น Minecraft เวอร์ชั่น 1.8 นะครับผมใช้ไอดินเถื่อนนะไม่ได้ไอดินแท้นี่โหลดฟรีในเว็บเนี่ยผมจะทิ้งเว็บไว้ที่ description ด้านล่างนะครับเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมลองเล่นไปบ้างครับตั้งโลกใหม่ตั้งชื่อว่าอะไรดีชื่อ channel เลยเนาะBubble Wall TV Bubble Wall ที่เราพอ Survival นะครับ Survival ก่อนง่ายๆเล่นไม่ค่อยเป็นรอสักนิดนึงครับความช้าโอ้คุณคิดดูความผมกากขนาดไหนอ่ะเล่นไมค์คราฟยังแหลกอ่ะคุณคิดดูแรกแรกก็เราก็ต้องตัดต้นไม้นะครับแหมคนสร้างเกมนี้ก็ไอเดียดีจริงครับใช้มือตัดต้นไม้แหมไม่ใช่คนครับอยากจะเล่าเท้าความถึงเรื่องแคดเกมของผมนะครับผมก็ไม่ค่อยแคดเกมครับเพราะช่วงนี้มีแต่ได้เรียนอย่างเดียวขึ้นมัธยมแล้วจะจบม.6 แล้วใกล้จะสอบแล้วบางคนถามเฮ้ยจะใกล้สอบแล้วจะมาเรียนทำไมเอ้ยจะมาแคสเกมทำไมไปเรียนไม่จะเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวทุกคนคิดถึงกันนะครับยอดซับผมจะไม่ค่อยเยอะไม่ถึง10ด้วยซ้ำแต่ผมก็ตั้งใจอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเล่นเกมไม่ค่อยเก่งนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยถ้าใครว่าผมเล่นเกมเก่งแม่คงฟังผิดคนแล้วล่ะไม่ใช่ผมแน่นอนขุดดินนะขุดดินเราจะหาเพื่อหาหินมาทำพิแอตหินนะครับเราทำพิแอตไม้ไปแล้วเราเพื่ออัปเกรดดีที่สุดนะครับเจอหินละแล้วก็ขุดเลยครับไปเรื่อยๆครับเจอน้ำนี้ต้องขุดนี่ทำอะไรให้ดูเห็นไหมครับแตกน้ำแตกไม่ได้ทันลืมนะคิดกันเอาเองเฮ้ยบักเดี๋ยวเสียความกากชืบอันนี้ทำพิแอดหินนะครับเราจะขุดง่ายกว่าเดิมมากเลยนะถ้าเราทำพิแอดหินนี่ตอนจริงเราต้องหาอาหารก่อนนะเดี๋ยวขุดที่อื่นบ้างวันนี้ถ้าทันเราก็จะทำบ้านไม้นะครับถ้าทันนะเราขออาหารก่อนเอามาแกโง่ทำให้ฉันดีเลยอันมาเนี่ยนี่คนเดียวก็เป็นอือที่บ้านนี่คงสงสัยใหญ่แล้วผมพูดคนเดียวเนื้อแกทำอะไรดีไปขุดหินต่อไปขุดดินตรงนั้นยากทำไมเนาะเราก็มาขุดหินตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยแต่แรกผมนี่ก็ไม่ทันได้สังเกตอะไรเลยนะได้หินเริ่มได้เยอะแล้วเราจะวางไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้รู้ว่าเราขุดไปได้เท่าไหร่แล้วและจำนวนที่เราต้องการหรือเปล่าจริงเราช่วงแรกๆเราต้องขุดเยอะก็ได้นะครับเราเอาหินไปพอประมาณก็ได้เพราะเราเนี่ยเราก็ทำบ้านดินอยู่แล้วนะครับ
วิธีครับเตาเผาแล้ว